เอาละครับนักศึกษาครับหลังจากที่เราพักนะครับพักเบรกในเลคเชอร์7นะครับเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวต่อไปเราจะมาเรียนกันต่อในเลคเชอร์7นะครับเลคเชอร์7เนี่ยนะครับเนื้อหาต่อไปที่เราจะเรียนกันก็คือนะครับCDF นะครับ CDF แบบมีเงื่อนไขนะสมัยก่อนเนี่ยนะครับที่เราเรียน CDF นั้นเรารู้ว่านะครับนิยามของ CDF เนี่ยนะครับมันก็คือ FXZ นะครับ FXZ นะครับ FXUZ นะครับคือความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ซึ่งนะครับตัวแปรสุ่มนั้นมีค่าน้อยกว่าเลขกับ Z นะครับคราวนี้นะครับเราจะใส่นะครับเงื่อนไขเข้าไปนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับมันก็รูปแบบมันก็จะกลายมาเป็น f x u นะครับ z ใส่เงื่อนไขเข้าไปคือเหตุการณ์ a ฉะนั้นเนี่ยนะครับนิยามนะครับ cdf แบบมีเงื่อนไขบนเหตุการณ์ a จึงสามารถเขียนได้นะครับว่าคือความน่าจะเป็นนะครับความน่าจะเป็นนะครับความน่าจะเป็นซึ่งนะครับตัวแปรสุ่มใดๆน้อยกว่าหรือเท่ากับ z given a ไอ้ตัวนี้คือนะครับ CDF แบบมีเงื่อนไขนะครับแบบมีเงื่อนไขบนเงื่อนไข a เสร็จแล้วเนี่ยนะครับเรารู้อยู่แล้วนะครับว่า pa given b เท่ากับ pa intersect b หารด้วย pb นะครับดังนั้นเนี่ยไอตัวก้อนนี้นะครับไอตัวก้อนนี้เราจึงมองได้ว่ามันมีค่าเท่ากับนะครับมีค่าเท่ากับความน่าจะเป็นของนะครับเหตุการณ์ซึ่ง x u น้อยกว่าเลขกับ z นะครับ intersect กับเหตุการณ์ a นะครับเหตุการณ์ a นะครับหารด้วยความน่าจะเป็นของ a ซึ่งนะครับไอ้ความน่าจะเป็นตัวเนี้ยนะครับที่ผมเขียนไว้เนี่ยก็คือ PXU น้อยกว่าเลขกับ Z intersect กับ A หารด้วย PA เนี่ยนะครับมันก็เท่ากับนะครับ FXU Z given A ซึ่งไอ้ตรงนี้ก็คือ CDF นะครับแบบมีเงื่อนไขนะครับแบบมีเงื่อนไขแบบมีเงื่อนไขโดยเงื่อนไขอะไรเงื่อนไขของเหตุการณ์ A นะครับเงื่อนไขของเหตุการณ์ A ดังนั้นเนี่ยนะครับในบางครั้งเนี่ยนะครับ intersection เนี่ยบางครั้งเราก็จะเขียนโดยสัญลักษณ์แบบนี้ก็ได้นะครับไอจุดแล้วก็ลูกน้ำเนี่ยนะครับแบบนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับเราจึงสามารถเขียน CDF แบบมีเงื่อนไขนะครับได้ออกมาเป็นดังนี้นะครับก็คือ CDF แบบมีเงื่อนไข FXUZ given A จะเท่ากับpopของตัวแปรสุ่มน้อยกว่าเลขกับ z intersect a หารด้วย p a ซึ่งนะครับตัวที่มานั้นมันมาจากนะครับก้อนนี้นะครับ p a given b เท่ากับ p a intersect b หารด้วย p b นะครับซึ่งนะครับเราจะไอตัว p d f นะครับแบบมีเงื่อนไขนั้นนะครับจะต้องนะครับฟังก์ชันของมันนั้นจะต้องนะครับเป็นvalid CDF หรือนัยยะหนึ่งนะครับคุณสมบัติทุกอย่างที่ CDF มีนะครับไม่ว่าจะถูกนะครับมีค่าอยู่ระหว่าง0ถึง1ไม่ว่านะครับจะเป็นฟังก์ชันแบบไม่ลดนะครับหรือไม่ว่าจะนะครับเป็นฟังก์ชันที่นะครับต่อเนื่องนะครับจากทางด้านขวาเหล่านี้นะครับ CDF แบบมีเงื่อนไขจะต้องนะครับจะต้องมีคุณสมบัตินี้ทั้งหมดนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็ยังสามารถนะครับที่จะนะครับนิยามนะครับ PDF แบบมีเงื่อนไขได้ด้วยนะครับ PDF แบบมีเงื่อนไขนั้นนะครับก็คือการดิฟ CDF แบบมีเงื่อนไขนั่นเองนะครับทั้งนี้นะครับ PDF แบบมีเงื่อนไขแล้วก็เขียนเหมือนเดิมอ่ะ f เล็กห้อยตัวแปรสุ่ม x u z แล้วก็ given aคุณจะเห็นได้ว่าเราใส่แค่ a เข้าไปเท่านั้นเองนะครับใส่เงื่อนไข a เข้าไปนั่นเองซึ่งเกิดจากการดิฟนะครับของนะครับอันนี้คือ pdf ใช่ไหมเราก็ดิฟ cdf นะครับ
แบบมีเงื่อนไขของนะครับเหตุการณ์ A นะครับเช่นเดียวกันนะครับเราถ้าเกิดในกรณีของเป็น PMF แบบที่อาจารย์พูดไปนะครับ PMF ก็คือ Property Mass Function นะครับคราวนี้เราจะดูที่จุดต่างๆนั้นนะครับมันจะไม่ได้เป็นตัว PDF แล้วแต่มันจะเป็น POP แทนนะครับในกรณีนี้นะครับเราก็จะเขียนได้นะครับก็เป็นแบบเงื่อนไขนะครับก็ใส่เงื่อนไขเข้าไปเท่านั้นเองนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับ PMF นี้เราทราบอยู่แล้วนะครับว่า PMF นั้นจะใช้สำหรับตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อเนื่องเท่านั้นนะครับใช้สำหรับตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อเนื่องเท่านั้นนะครับฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้เราก็สามารถเขียน PMF ได้ว่าป๊อปเราแทนที่เราจะใส่ออกมาเป็น F หรือพินเป็น PDF เราก็จะใส่ออกมาเป็นป๊อปนะครับ XU นะครับ X given A นะครับเท่ากับป๊อป XU เท่ากับ ZK given A นะครับไอตัวนี้ก็แบบเงื่อนไขนะครับมาดูตัวอย่างเพื่อให้นักศึกษาสามารถที่จะมองเห็นภาพได้ง่ายขึ้นนะครับสมมติว่านะครับของผมเนี่ยนะครับมีนะครับในถุงของผมซึ่งผมใส่เหรียญไว้ทั้งหมด10เหรียญเนี่ยนะครับสมมติมี9เหรียญนะครับ9เหรียญเนี่ยนะครับเป็นเหรียญที่เที่ยงตรงกับอีก1เหรียญนั้นเป็นเหรียญที่ไม่เป็นเหรียญที่ไม่เที่ยงตรงโดยที่มีความน่าจะเป็นที่จะเกิดหัวเท่ากับ 0.1 นะครับแน่นอนความน่าจะเป็นที่จะเกิดก้อยก็คือ 0.9 นะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดผมเลือกนะครับผมเลือกเหรียญมาแล้วก็โยนเหรียญนะครับผมต้องการที่จะหา CDF นะครับของเหตุการณ์เหล่านี้อันดับแรกเลยนะครับผมจะต้องนิยามนะครับตัวแปรสุ่มของผมก่อนนะครับเนื่องจากนะครับตัวแปรสุ่มของผมเนี่ยคือการโยนเหรียญแสดงว่ามันเป็นแบบเบอร์นูลีนะครับมันมีผลได้แค่2กรณีนั่นก็คือกรณีซึ่งผลลัพธ์จะเป็นหัวหรือผลลัพธ์มันจะเป็นก้อยนะครับในกรณีนี้นะครับผมสมมติว่าถ้าเกิดผลลัพธ์มีค่าเป็นหัวนะครับผมจะให้ตัวแปรสุ่มมีค่าเป็น1ถ้าเกิดผลลัพธ์นะครับมีค่าเป็นก้อยผมจะให้ผลลัพธ์มีค่าเป็น0นะครับตัวแปรสุ่มมีค่าเป็น0ดังนั้นเนี่ยในกรณีนี้นะครับหัวนะครับหัวเนี่ยมันก็จะถูกแมปมาที่นะครับ1ครับถูกแมปมาที่ค่า1นะครับก้อยนะครับก้อยนะครับก็จะถูกแมปมาที่ค่า0นะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราพิจารณานะครับเหตุการณ์ A นะครับแน่นอนตอนนี้เรากำลังพิจารณานะครับ CDF แบบมีเงื่อนไขถูกไหมครับ CDF แบบมีเงื่อนไขถ้าเกิดสมมติเราบอกว่าเหตุการณ์ A คือเหตุการณ์ซึ่งเราจะเลือกเหรียญออกมานะครับคำถามคือเลือกเหรียญเนี่ยนะครับเราจะได้มีกรณีไหนบ้างนะครับเลือกเหรียญนั้นมันออกมา2หน้าอยู่แล้วเลือกเหรียญคือ1เหรียญซึ่งเป็นเหรียญที่แฟร์นะครับเหรียญที่แฟร์เหรียญที่แฟร์เนี่ยนะครับมีทั้งหมดกี่เหรียญมีทั้งหมด9เหรียญจากกี่เหรียญจาก10เหรียญฉะนั้นในป๊อปนะครับที่จะได้เหรียญที่แฟร์ก็คือ 0.9 นะครับป๊อปที่จะได้เหรียญไม่แฟร์ก็คือได้ป๊อปที่นะครับมันมีอยู่ทั้งหมดกี่เหรียญไอเหรียญที่มันไม่แฟร์เนี่ยมีอยู่1เหรียญนะครับจากทั้งหมด10เหรียญใช่มั้ยเราก็จะได้ทั้งหมดความน่าจะเป็นที่จะได้เหรียญที่ไม่แฟร์ก็คือ 0.1 อันนี้ก็คือ 0.9 นะครับจากตรงนี้นะครับเราก็เริ่มต้นเลยเราต้องการคำนวณนะก่อนนะครับอันดับแรกก่อนเลยนะครับสมมุติว่าเหตุการณ์ที่เราพิจารณาอยู่นี้นะครับเป็นเหรียญซึ่งนะครับเป็นเหรียญซึ่งสุ่มมาแล้วมันเป็นเหรียญที่แฟร์แฟร์ก็คือนะครับป๊อปที่จะเกิดหัวกับก้อยนั้นนะครับในกรณีนี้ป๊อปที่จะเกิดหัวเท่ากับ1ส่วน2ป๊อปที่จะเกิดก้อยก็เท่ากับ1ส่วน2ดังนั้นเนี่ยนะครับผมสอนคุณไปแล้วนะครับตัวนี้เปรียบเสมือนกับนะครับตัวแปรสุ่มซึ่งมีค่าเป็น1ก้อยเปรียบเสมือนกับตัวแปรสุ่มซึ่งมีค่าเป็น0ฉะนั้นเนี่ยนะครับเป็นตัวแปรสุ่มซึ่งเป็นตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อเนื่องเมื่อตัวแปรสุ่มเป็นแบบตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อเนื่องนะครับ CDF จะเป็นขั้นบันไดกระโดดที่จุดไหนสอนไปแล้วเหมือนกันนะครับกระโดดที่จุดนะครับจุดซึ่งนะครับมันมีค่า
นะครับกระโดดที่จุดที่มันมีค่านะครับมีค่าคืออะไรมีค่าเท่ากับ1ส่วน2มีค่าที่ตัวแปรสุ่มเท่ากับ0นะครับป๊อปที่ตัวแปรสุ่มเท่ากับ0ความสูงเท่ากับป๊อปที่มีการกระโดดก็คือ1ส่วน2นะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับกระโดดอีกรอบนึงนะครับกระโดดอีกรอบนึงที่นะครับตัวแปรสุ่มมีค่าเท่ากับ1นะครับความสูงที่กระโดดก็คือ1ส่วน2นะครับ1ส่วน2นะครับฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้นะครับมันคือนะครับCDF แบบมีเงื่อนไขเงื่อนไขคืออะไรเงื่อนไขคือเมื่อคุณนะครับสุ่มแล้วได้เหรียญแบบนะครับได้เหรียญแบบเที่ยงตรงเสร็จแล้วเนี่ยนะครับ CDF แบบมีเงื่อนไขเมื่อสุ่มแล้วได้เหรียญแบบได้เหรียญแบบเส้นตรงนั้นนะครับเราสามารถเขียนนะครับเราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของ unit step function ได้นะครับแบบที่อาจารย์เคยพูดไปแล้วนะครับโชว์ให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือนะครับเรารู้ว่านะครับป๊อปนะครับที่ xu เท่ากับ1เนี่ยมีค่าเป็น1ส่วน2ป๊อปที่นะครับ xu เท่ากับ2เนี่ยก็มีค่าเท่ากับ0เนี่ยมีค่าเป็น1ส่วน2 1แทนหัวใช่ไหม0แทนก้อยถ้าเกิดสมมุติเราจะพอตนะครับเราจะพอต cdf ปุ๊บไปเลยอันดับแรกก่อนใส่ u ไปก่อนเลย u เท่ากับเท่าไหร่ z ลบ0 0คืออะไร0คือค่านี้บวกด้วยนะครับ u ไอ้ตัวนี้คืออะไร u x มีค่าเป็น1 z ลบ1จากนั้นใส่ป๊อปที่มันกระโดดเข้าไปปรากฏว่าพอดีป๊อปที่มันกระโดดนั้นนะครับที่จุด0กับที่จุด1โดยที่ค่า x u นั้นมีค่าเป็น0กับ1นั้นมีค่าเท่ากันคือ1ส่วน2นะครับคือ1ส่วน2นะครับ1ส่วน2ฉะนั้นเนี่ยเราก็ใส่ไป1ส่วน2 1ส่วน2เท่านี้นะครับเราก็จะได้นะครับเราก็จะได้ไอตัว CDF แล้วฉะนั้นเนี่ยเราจึงสามารถเขียน CDF ในกรณีซึ่งเราสุ่มแล้วได้เหรียญแบบเที่ยงตรงได้เป็นดังนี้นะครับก็คือ1ส่วน2 UZ บวก1ส่วน2 UZ ลบ1นะครับจากนั้นนะครับถ้าเกิดเราต้องการหานะครับ PDF แบบมีเงื่อนไขในกรณีนี้สิ่งที่เราทำก็คือเราก็ดิฟสิครับดิฟนะครับดิฟโดยนะครับดิฟ by DZ ถ้าเกิดเราดิฟ by DZ นะครับอาจารย์สอนไปแล้วนะครับว่าเมื่อใดก็แล้วแต่ที่คุณดิฟ unit step function นะครับสิ่งที่คุณได้คุณจะได้ delta function ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในกรณีนี้เราไว้ใช้สำหรับงานนะครับประยุกต์ทางวิศวกรรมนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับแล้วมันเป็นเดลต้าฟังก์ชันที่จุดไหนมันเป็นเดลต้าฟังก์ชันที่จุดกระโดดฉะนั้นจุดกระโดดอยู่ที่จุด0กับจุด1ซึ่งเป็นจุดซึ่งนะครับตัวแปรสุ่มมีค่านะครับความสูงของนะครับเดลต้าฟังก์ชันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ความสูงก็มีค่าเท่ากับป๊อปที่มันกระโดดฉะนั้นเนี่ยนะครับไอตัว PDF นะครับ PDF แบบมีเงื่อนไขในกรณีซึ่งนะครับเหรียญที่เราสุ่มเข้ามานั้นนะครับเป็นเหรียญที่เที่ยงตรงนะครับเราก็จะได้เป็น1ส่วน2นะครับเดลต้าแซดบวกด้วย1ส่วน2เดลต้าแซดลบ1จบไปกรณีแรกต่อไปนะครับกรณีที่2นะครับถ้าเกิดเหตุการณ์ที่เราสุ่มนั้นเราเห็นได้ว่ามันมี2เหตุการณ์ถ้าเกิดเราทราบว่าสุ่มแล้วนะครับได้เหรียญที่เที่ยงตรงเราจะได้นะครับ PDF เป็นแบบนี้แล้วก็ CDF เป็นแบบนี้แต่ถ้าเกิดสมมุติเราสุ่มแล้วเราได้เหรียญไม่เที่ยงตรงเหรียญไม่เที่ยงตรงเรารู้อยู่แล้วนะครับว่าความน่าจะเป็นนะครับความน่าจะเป็นที่จะเกิดหัวนะครับคือ 0.1 แสดงว่าความน่าจะเป็นที่จะเกิดก้อยคือ 0.9 แสดงว่าความน่าจะเป็นที่ตัวเนื่องมาจากว่าเวลาเราแมปเนี่ยเราแมปก้อยเป็น0ถูกไหมเราแมปก้อยเป็น0แล้วเราก็แมปหัวเนี่ยเป็น1ในกรณีที่จุด0เนี่ยนะครับมันจะซึ่งเป็นกรณีของก้อยเนี่ยนะครับมันจะกระโดดขึ้นไปที่ความน่าจะเป็น 0.9 แบบที่อาจารย์สอนนะครับแบบที่พิจารณาแบบนี้เลยนะนะครับแต่ในกรณีนี้นะครับก้อยเนี่ยมันเป็น 0.9 แทนที่ว่าจะเป็น 0.2 เนี่ยมันเป็น 0.9 ไอ้ตัวเนี้ยนะครับแทนที่ว่ามันจะเป็น0.5 มันเป็น 0.9
รณีของอันนี้หัวนี่ว่าไม่ใช่นะครับกรณีของก้อยเนี่ยแทนที่ว่ามันจะเป็น 0.5 มันเป็น 0.9 กรณีของหัวแทนที่ว่ามันเป็น 0.5 มันเป็น 0.1 ฉะนั้นเนี่ยตัว CDF แบบมีเงื่อนไขในกรณีที่มันสุ่มแล้วได้เหรียญที่ไม่เที่ยงตรงมันก็จะกลายเป็นเท่าไหร่นักศึกษา 0.9 คูณด้วย U Z ถูกไหมลบ0บวกด้วย 0.1 U Z ลบ1เหตุผลเพราะ0ตัวนี้แทนก้อย1ตัวนี้แทนหัวฉะนั้นเนี่ยนักศึกษามาพลอตนักศึกษาก็จะได้ตัวนี้เห็นไหมมันเป็นฟังก์ชันขั้นบันไดแล้วก็มีจุดกระโดดนะครับมีจุดกระโดดนะครับจุดกระโดดที่ xu เท่ากับ0เนี่ยเท่ากับ 0.9 จุดกระโดดที่ xu เท่ากับ1เท่ากับ 0.1 นะครับอันนี้ CDF แบบมีเงื่อนไขในกรณีที่นะครับกรณีที่เราสุ่มออกมาแล้วได้เหรียญที่ไม่เที่ยงตรงนะครับจะเห็นได้ว่าอันนี้คือ CDF แบบมีเงื่อนไขนะจากนั้นนะครับถ้าเกิดเราจะหา PDF แบบมีเงื่อนไขเราก็เอาตัวนี้มาดิฟนะครับดิฟนะครับเราก็ดิฟไอตัวเนี้ย CDF แบบมีเงื่อนไขนะครับสิ่งที่เราดิฟได้ก็แบบที่อาจารย์สอนไปแล้วนะครับเวลาเราดิฟนะครับ unit step function นะครับเราจะได้ delta function นะครับดังนั้นเนี่ยในกรณีนี้นะครับเราก็จะได้ 0.9 delta z บวกด้วย 0.1 delta z ลบ1อันนี้เราก็จะได้นะครับเดลต้าฟังก์ชันนะครับฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้นะครับเดลต้าฟังก์ชันมันก็จะเป็น 0.9 กับ 0.1 นะครับมันก็จะเป็นตัวนี้นะครับอันนี้กรณีของ PDF นะครับไอ้ตัวนี้ก็กรณีของ PDF เช่นเดียวกันนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับไอ้ตัวนี้เป็น PDF แบบมีเงื่อนไขถูกไหมนะครับเป็น PDF แบบมีเงื่อนไขแสดงว่าPDF เนี่ย PDF กับ CDF เนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับกรณีว่าเรานะครับอยู่ในกรณีไหนยกตัวอย่างเช่นเนี่ยนะอย่างกรณีที่เราสุ่มเหรียญเนี่ยพอดีเหรียญเนี่ยมันมีอยู่2โหมดโหมดแรกคือเหรียญซึ่งนะครับมีความแฟร์โหมดที่2คือในกรณีซึ่งเหรียญนั้นไม่มีความแฟร์ฉะนั้นจากนั้นเนี่ย CDF มันจะออกมา2กรณีอันนี้เราเรียกว่า CDF แบบมีเงื่อนไข PDF ก็เช่นเดียวกันPDF มันก็จะออกมา2กรณีขึ้นอยู่กับว่าเรากำลังพิจารณาเหรียญอะไรอยู่นะครับจากการทดลองนะครับดูต่อนะครับสมมติว่านะครับอีกตัวอย่างนึงนะครับสมมติว่าเหตุการณ์ A นะครับที่ผมกำลังพิจารณาอยู่นะครับคือเหตุการณ์ซึ่งนะครับตัวแปรสุ่มของผมนะครับน้อยกว่าหรือเท่ากับ A เล็กนะA ตัวนี้ก็คือนะครับเหตุการณ์ซึ่งตัวแปรสุ่มของผมนั้นน้อยกว่าหรือเท่ากับ A ดังนั้นเนี่ยนะครับถ้าเกิดผมใช้นิยามนะผมใช้นิยามนะครับ F นะครับผมใช้นิยาม F x นะครับ z given A เท่ากับความน่าจะเป็นซึ่งนะครับ x u น้อยกว่าหรือเท่ากับ z นะครับเมื่อเหตุการณ์ A intersect นะหารด้วย pop ของ A ถูกไหมแต่ A ของผมเนี่ยมันคือเหตุการณ์นะครับมันคือเหตุการณ์ซึ่งตัวแปรสุ่มผมนั้นน้อยกว่าหรือเท่ากับ A ฉะนั้นเนี่ยผมก็เอามาเลยผมก็แทน A เนี่ยนะครับเข้าไปยังที่นี่ที่จุดนี้สิ่งที่ผมได้ก็คือความน่าจะเป็นของนะครับ XU น้อยกว่าหรือเท่ากับ Z intersect กับ XU น้อยกว่าหรือเท่ากับ A นะครับหารด้วย pop ของ XU น้อยกว่าหรือเท่ากับ A คราวนี้เรามาพิจารณานะครับคราวนี้เรามาพิจารณาเราจะเห็นได้ว่านะครับนะครับ xu เนี่ยนะครับมันน้อยกว่าหรือเท่ากับ z กับ xu มันน้อยกว่าหรือเท่ากับ a นะครับแสดงว่านะครับมันเท่ากับความน่าจะเป็นซึ่ง xu มันน้อยกว่าค่าต่ำสุดของ z กับ a ถูกไหมนะครับหารด้วยป๊อปของxu น้อยกว่าหรือเท่ากับ a ทำไมเป็นอย่างนั้นน่ะนักศึกษาลองดูนี่ลองเขียนเส้นจำนวนดูแล้วนักศึกษาจะเข้าใจปุ๊บอาจารย์ถามว่าถ้าเกิด z อยู่ตรงนี้ a อยู่ตรงนี้ intersect กันนะครับนะครับ intersect กัน xu น้อยกว่าหรือเท่ากับ a คือก้อนนี้นะครับ xu น้อยกว่าหรือเท่ากับ z คือก้อนนี้ intersect กันได้อะไรได้ตัวนี้ถูกไหมได้ตัวที่ต่ำถูกปะอีกกรณีนึงแสดงว่าถ้าเกิดอินเตอร์เซ็กกันเราได้อะไรเราได้ xu
น้อยกว่าเลต้ากับ Z ในกรณีที่ Z น้อยกว่า A ถูกไหมกรณีต่อถ้าเกิด Z มากกว่า A XU น้อยกว่า Z คือตัวนี้นะครับ XU น้อยกว่า A คือตัวนี้อินเตอร์เซ็กกันได้ตัวนี้ถูกไหมครับฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้มันก็คือได้ XU น้อยกว่าหรือเท่ากับ A ในกรณีที่ A น้อยกว่า Z ความหมายคืออะไรความหมายก็คือ X ดูน้อยกว่าค่าต่ำสุดระหว่าง Z กับ A ขึ้นอยู่กับ A กับ Z เนี่ยนะครับขึ้นอยู่กับ A กับ Z เนี่ยไอ้ตัวไหนต่ำกว่ากันเราจะเอาตัวต่ำมาถ้าเกิด Z ต่ำกว่า A นะครับถ้าเกิด Z ต่ำกว่า A เราก็เอา Z ถ้า A ต่ำกว่า Z เราก็เอา A นะครับฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้นะครับในกรณีนี้นะครับสิ่งที่เราได้ต่อไปนะนักศึกษาเราก็สามารถเรารู้อยู่แล้วนะครับว่ารูปฟอร์มนะครับรูปฟอร์มของก้อนข้างบนกับรูปฟอร์มของก้อนข้างล่างเนี่ยมันคุ้นๆนะป๊อปซึ่งนะครับตัวแปรสุ่มน้อยกว่าหรือเท่ากับค่าใดค่าหนึ่งกับป๊อปซึ่งตัวแปรสุ่มน้อยกว่าหรือค่าใดค่าหนึ่งมันก็คืออะไรมันก็คือ CDF นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับจากนิยามของ CDF เราก็จะได้ว่าข้างบนนะครับข้างบนมันก็คือนะครับ FXU นะครับค่ามินของ ZA หารด้วย FXU ค่า A ฉะนั้นเนี่ยนะครับ CDF แบบมีเงื่อนไข Z given A ในกรณีซึ่ง A นะครับเป็น XU น้อยกว่าหรือเท่ากับ A นั้นนะครับจึงสามารถเขียนได้ว่านะครับมีค่าเท่ากับ CDF ของนะครับมิน ZA กับ FXA นะครับก็คือตัวนี้นั่นเองนะครับในกรณีนะครับในกรณีถ้าซึ่งเราสามารถที่จะแตกมาได้ในกรณีที่ Z น้อยกว่า A ถ้าเกิด Z น้อยกว่า A เกิดอะไรขึ้นนักศึกษาถ้าเกิด Z น้อยกว่า A นะครับถ้าเกิด Z น้อยกว่า A มันก็กลายเป็น FXU A นะครับZ น้อยกว่า A มันก็กลายเป็น Z สิเนาะfxu z หารด้วย fxu a อันนี้คือ z น้อยกว่า a แล้วก็มีค่าเท่ากับนะครับ fxu a หารด้วย fxu a เมื่อ z มากกว่าเท่ากับ a ไอ้ตัวนี้ตัดจนก็เป็น1ถูกไหมครับไอ้ตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับค่า z ถูกไหมฮะฉะนั้นเนี่ยในกรณีเราแตกไปได้อีก2กรณีเมื่อว่าเท่ากับนะครับถ้าเกิด z ถ้า a ถ้าเกิด z น้อยกว่า a ถ้า z น้อยกว่า a เกิดอะไรขึ้นมันก็เป็น fxu z หารด้วย fxu a เมื่อ z น้อยกว่า a แล้วก็เป็น1เมื่อ z มากกว่าหรือเท่ากับ aนะครับฉะนั้นเนี่ยเวลาเราพอดกราฟมาเนี่ยนะครับ CDF แบบมีเงื่อนไขกันในกรณีของ A เนี่ยมันก็จะเป็น fx z ส่วน A จากนั้นหลังจากที่มันมากกว่าอัลฟามันก็จะนะครับคงที่ที่1ก็คือ A นะครับเข้าใจนะครับอันนี้คืออีกตัวอย่างนึงนะอีกตัวอย่างนึงเสร็จแล้วเนี่ยคำถามคือว่าแล้วถ้าเกิดอาจารย์จะหา PDF อ่ะนะครับถ้าเกิดอาจารย์จะหา PDF นะครับอาจารย์ก็จะเอาอาจารย์ก็จะดิฟถูกไหมดิฟนะดิฟไอ CDF นะครับสองกรณีเนื่องจากเรามี2กรณีใช่ไหมสองกรณีคือกรณีนี้สองกรณีคือกรณีนี้กับกรณีนี้ถูกไหมฮะดิฟสิลองดิฟดูนะครับเราก็จะได้ว่านะครับf เล็ก u นะครับ x given a z given a ก็จะเท่ากับ d f x u z given a เท่ากับd by d z นะเท่ากับนะครับ f x z ส่วนด้วย f x a เมื่อ z น้อยกว่า a เป็น1เมื่อ z มากกว่าหรือเท่ากับ a เราดิฟไปเนี่ยกรณีแรกเนี่ยเราจะเห็นได้ว่านะครับ f x a เนี่ยเป็นค่าคงที่fxa เป็นค่าคงที่เราก็เอาออกมาได้ fxa เราดิฟ ff เราดิฟ fxz นะครับเราดิฟ cdf ของ x เมื่อเทียบกับ z เราก็จะได้ fxu z นะครับเราก็จะได้ fxu z ห
หารด้วย f ใหญ่นะ x u a เมื่อ z น้อยกว่า a เพราะว่า f x u a f x a เนี่ยมันเป็นค่าคงที่เพราะ a มันเป็นค่าคงที่เราใส่ไปมีค่าคงที่แต่ข้างบนเนี่ยนะครับมันเป็นฟังก์ชันของ z ซึ่งมันก็คือ cdf นั่นเอง cdf เป็นค่าเป็น cdf ซึ่งเป็นฟังก์ชันของ z ดังนั้นเนี่ยในกรณีนี้นะครับในกรณีนี้เราจึงดิฟไอตัว cdf เราก็ได้ pdf ตอนนี้ย้ำอีกทีเรากำลังหา pdf แบบมีเงื่อนไขนะครับตอนนี้อาจารย์กำลังหา pdf แบบมีเงื่อนไขเสร็จแล้วเนี่ยอีกกรณีนึงอันนี้เป็นค่าคงที่อาจารย์ดิฟไปก็มีค่าเป็น0ดิฟ1มีค่าเป็น0อยู่แล้วเมื่อ z มากกว่าเลขกับ a นะครับแต่เผอิญมันเป็นไปได้นะักศึกษามันเป็นไปได้ว่านะครับที่จุด a นะั้นมันอาจจะมีจุดกระโดดมันอาจจะมีจุดกระโดดนะครับถ้ามีจุดกระโดดเนี่ยเราต้องดิฟจุดกระโดดเสร็จแล้วเนี่ยไอตัวดิฟจุดกระโดดเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะในเชิงแมทจริงๆเนี่ยมันไม่มีเพราะว่าจุดกระโดดเนี่ยนะครับค่าดิฟจากทางด้านมันเป็นฟังก์ชันไม่ต่อเนื่องนะครับมันจะไม่มีค่าดิฟแต่ในกรณีของนะครับเชิงวิศวะเนี่ยเราบอกว่าเราจะมีเดลต้าฟังก์ชันอยู่ค่าของมันคืออะไรนักศึกษาแล้วก็ค่า fx z ตัวเนี้ยนะครับ z ตัวเนี้ยแซดตัวเนี้ยเข้าสู่ a ทางด้านลบฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้เราก็แทนไปเลยนักศึกษาจุดกระโดดมีค่าเท่ากับเท่าไหร่จุดกระโดดเนี่ยจุดกระโดดนักศึกษาดูนี้นะจุดกระโดดเราก็ต้องดูว่าจุดกระโดดมีค่าเท่าไหร่ใช่ไหมเพื่อที่จะไปใส่เดลต้าฟังก์ชันใช่ไหมเพราะเรารู้เราบอกแล้วว่าเมื่อใดก็แล้วแต่นะครับถ้าเกิดมีจุดกระโดดนะครับถ้ามีจุดกระโดดนะครับเราจะมีเดลต้าฟังก์ชันที่จุดนี้ป๊อปของมันจะเป็นป๊อปของค่าของเดลต้าฟังก์ชันจะเป็นจุดกระโดดเราใส่เดลต้าฟังก์ชันเข้าไปเลยก่อนเลยนะครับอาจารย์บวกไปเลยบวกเดลต้าฟังก์ชันที่จุดกระโดดจุดกระโดดคือจุดอะไรจุด A ซึ่งไอ้ตัวนี้จะแทนป๊อปที่จุดกระโดดป๊อปที่จุดกระโดดคืออะไรอาจารย์ก็เอา1ลบเพราะว่าอาจารย์จะหาความสูงของจุดกระโดดอาจารย์ก็เอา1ลบด้วยอะไรไอ้ตัวข้างล่างมันก็คือนะครับ f นะครับก็คืออาจารย์ก็เอาค่านี้มานี่แหละนะครับค่าจากตัวนี้มาก็คือค่า fx นะครับเอา a เข้าทางด้านลบหารด้วย fxa ถูกไหมอาจารย์แทนค่าตัวเนี้ย z เนี่ยเข้า a ทางด้านลบ a ทางด้านลบคืออะไรก็คือเวลามันเข้าเนี่ยมันเข้าโอ้โหเข้าใกล้ a มากแต่มันยังไม่ถึง a สักทีแต่มันเข้าใกล้ a ทางด้านลบนะนะครับแล้วก็ fxa นะครับลบกันมันนะครับมันก็คือค่าจุดนี้เพราะจุดนี้อาจารย์ก็แทนค่าเข้าไปไงอาจารย์ก็จะได้ cdf นะครับ cdf นะครับ cdf ของจุดนี้ไง cdf ของจุดป๊อปตัวนี้อาจารย์ก็จะได้ที่จุดใกล้ๆกันนะที่เข้าสู่ a ทางด้านลบอาจารย์จะได้ป๊อปตัวนี้เป็นfx u a ทางด้านลบหารด้วย fx u a ถูกไหมเสร็จแล้วเนี่ยความสูงความต่างกันตรงเนี้ยนะครับความต่างกันตรงเนี้ยความต่างกันก็คือความสูงตรงนี้ความสูงที่อาจารย์จะแรงเงาให้เธอดูนี่นะตรงนี้ตรงสีเขียวเนี่ยซึ่งมันก็คือเอา1ลบด้วยไอ้ค่าตรงจุดนี้ค่าตรงจุดนี้ก็คือ fx a ทางด้านลบหารด้วย fxa อย่าลืมนะอันนี้เรากำลังอันนี้คืออะไรอันนี้คือ cdf แบบมีเงื่อนไขนะ cdf แบบมีเงื่อนไขนะจ๊ะไม่ใช่ cdf ธรรมดาไม่ใช่ pdf นะฉะนั้นเนี่ยตอนที่เราดิฟ pdf มาได้เราก็จะได้นะครับอันนี้เราดิฟอาจารย์ก็ดิฟใช่ไหมดิฟ by dz นะครับอาจารย์ก็จะได้ตัวนี้อย่าลืมถ้าเกิดสมมติมันมีการนะครับมันมีการกระโดดจะต้องบวกพจน์เดลต้าฟังก์ชันเข้าไปด้วยในกรณีนี้นะครับพจน์ของเดลต้าฟังก์ชันก็มีค่าเท่ากับเอาไอตัว1นะครับความสูงของนะครับที่มันมีการกระโดดนะครับความสูงของที่มีการกระโดดก็คือ1ลบด้วยจุดบริเวณนี้จุดตรงนี้ก็คือ fxa ทางด้านลบหารด้วย fxa เสร็จแล้วเนี่ยนักศึกษาลองดูนะถ้าเกิดสมมติฟังก์ชันมันเป็นฟังก์ชันที่ต่อเนื่องนะฟังก์ชันที่ต่อเนื่องนะไอ้ fa ทางด้านลบกับ fa เนี่ยมันจะเท่ากัน
นะครับถ้าเกิดมันไม่มีการกระโดดนะ fxa ทางด้านลบกับ fa เนี่ยมันจะเท่ากันพอมันเท่ากันเกิดอะไรขึ้นมันตัดกันเป็น1นะครับ1ลบ1ก็เป็น0นะครับถ้าเกิดสมมติมันไม่มีกระโดดนะมันเข้าใกล้กันนะ fxa ทางด้านลบมันจะเท่ากับ fa มันจะมีค่าเป็น1 1ลบ1เป็น0เข้าใกล้0แสดงว่าไอ้ตัวเนี้ยนะครับเดลต้าฟังก์ชันมันจะไม่มีในกรณีนี้นั่นก็หมายความว่าถ้าเกิดสมมุติตัว CDF แบบนี้เงื่อนไขของคุณเนี่ยนะครับมันไม่มีการกระโดดนะครับมันมีการมันต่อเนื่องไปอย่างเงี้ยนะครับเดลต้าฟังก์ชันคุณจะหายไปแต่ถ้าเกิดมันมีการกระโดดคุณอย่าลืมนะเมื่อมีการกระโดดเมื่อไหร่เนี่ยอย่าลืมเด็ดขาดเลยนะไม่งั้นมันจะไม่สมบูรณ์เมื่อมีการกระโดดเนี่ยคุณจะต้องมีพจน์ของเดลต้าฟังก์ชันเข้าไปอยู่ด้วยนะครับโดยที่ความสูงของเดลต้าฟังก์ชันนั้นคือจุดความสูงของการกระโดดนะครับโดยที่ไอตัวเนี้ยเข้าทางด้านลบ A จะเข้าทางด้านลบแล้วคุณก็เอา1มาเพราะคุณดูสิที่จุด1เนี่ยที่จุด A เนี่ยมันดันไปมี2ค่าถูกไหมจุด1คือจุดโบกับอีกจุด1คือจุดตันคุณเอาจุดตันลบจุดโบแต่จุดโบไม่มีค่ากรณีที่คุณจะหาจุดโบได้ก็คือมันจะต้องเข้าสู่จุดโบทางด้านลบนะครับคุณก็จะได้ความสูงแต่ในกรณีถ้าเกิดสมมติแบบที่อาจารย์พูดอีกครั้งหนึ่งนะแต่ถ้าเกิดสมมติฟังก์ชันเนี่ยมันเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องสมมติมันเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องนะนักศึกษาไอ้จุดโบมันไม่มีจุดโบกับจุดมันไม่มีจุดโบกับจุดตันถูกไหมจุดโบกับจุดตันมันคือจุดเดียวกันเข้าใจที่อาจารย์พูดใช่ไหมถ้าเกิดมันเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องเนี่ยแต่นี่มันฟังก์ชันไม่ต่อเนื่องฟังก์ชันมีการกระโดดจุดโบกับจุดตันมันคนละจุดแต่ถ้าเกิดเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องเนี่ยจุดโบกับจุดตันมันจุดเดียวกันแต่นั้นเนี่ยไอ้ตัวเนี่ยหารกันปึ้งปึ้งเท่ากันอยู่แล้วเอามาลบกันมันก็เป็น0หรืออีกนัยยะหนึ่งมันไม่มีกระโดดไงระยะกระโดดมันไม่มีฉะนั้นเดลต้าฟังก์ชันมันก็จะเป็น0ไปนะครับแต่ถ้าเกิดมันมีระยะกระโดดเนี่ยมันจะมีเดลต้าฟังก์ชันจำไว้แค่นี้นะครับในกรณีความแตกต่างระหว่างมีจุดกระโดดกับไม่มีจุดกระโดดมีจุดกระโดดอย่าลืมย้ำอีกทีนึง PDF ของคุณถ้าเกิดมีจุดกระโดดใน CDF นะมีจุดกระโดดใน CDF PDF ต้องมีเดลต้าฟังก์ชันโอเคไหมอันนี้คือย้ำมีจุดกระโดดใน CDF PDF ต้องมีเดลต้าฟังก์ชันไม่ว่า CDF นั้นจะเป็น CDF แบบมีเงื่อนไขหรือ CDF แบบธรรมดานะครับนะครับถ้า CDFเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องต่อเนื่องความหมายก็คือว่านะครับมันไม่มีจุดกระโดดเลยมันต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับ PDF จะไม่มีเดลต้าฟังก์ชันไอ้ตัวนี้เป็นตัวย้ำอีกรอบหนึ่งโอเคนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับในกรณีนี้นักศึกษาก็จะเห็นได้ว่าเพื่อเขียนนะครับให้มันอยู่ในรูปนะครับเพื่อให้มันอยู่ในรูปของนะครับสมบูรณ์เพราะเราไม่รู้ว่ามันมีจุดกระโดดหรือไม่ในกรณีโจทย์ข้อนี้เราก็จะเติมตัวเดลต้าฟังก์ชันเข้าไปด้วยเพื่อให้มันสมบูรณ์นะครับเพราะเราไม่รู้นี่มันไม่ได้บอกนี่ว่ามีเดลต้าฟังก์ชันหรือไม่มีเดลต้าฟังก์ชันถ้าเกิดมันไม่ได้บอกอะไรเนี่ยเราก็ติดต่างไว้ก่อนว่ามันมีเดลต้าฟังก์ชันนะครับเพราะว่าถึงแม้ว่ามันจะไม่มีเดี๋ยวมันก็ตัดเป็นศูนย์กันไปเองนะครับอ่ะต่อไปนะครับต่อไปก็คือจริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์อยากจะพูดถึงนะครับความหมายของนะครับ memoryless property นะครับ memoryless property นะครับความหมายมันก็คือนะครับถ้าเกิดสมมติคุณมีฟังก์ชันอยู่ฟังก์ชันนึงนะครับฟังก์ชันอยู่ฟังก์ชันหนึ่งแล้วในอดีตมันเป็นศูนย์แล้วจากนั้นนะครับในมันก็เริ่มมีผลในช่วงที่ time เวลาของคุณนั้นเป็นบวกอย่างนี้เนี่ยเราเรียกมันว่า memoryless property ความหมายก็คือเหมือนกับว่าคุณมีอดีตจำอะแล้วจากนั้นคุณไม่จำอดีตอะนะครับคุณไม่จำอดีตในกรณีนี้เนี่ยนะครับคุณไม่จำอดีตเนี่ยเราเรียกมันว่า memoryless property คือคุณสมบัติซึ่งมันเป็นศูนย์มาแล้วมันก็มีค่าเมื่อนะครับ
ตัวแปรสุ่มเป็นบวกเท่านั้นอันนี้เราเรียกว่า memory less property หรือนะครับตัวแปรสุ่มนะครับหรือนะครับมันเป็น0มาแล้วมันอาจจะเริ่มที่ตัวแปรสุ่มใดก็แล้วแต่เราอันนี้เราก็ถือว่าเป็น memory less property เหมือนกันมันมี memory less property คือมันไม่จำอดีตอดีตเป็นยังไงลืมไปหมดซะเข้าใจที่อาจารย์พูดไหมนะครับมันไม่มีอดีตที่จะต้องมาส่งผลนะครับอย่างนี้เราเรียกว่า memoryless property นะครับยกตัวอย่างเช่น geometric property เนี่ย geometric ตัวแปรสุ่มแบบนี้มันก็มีคุณสมบัติ memoryless property เพราะว่ามันจะไม่มีค่าเมื่อ k น้อยกว่า1ถูกไหมฮะ k เป็น0 k เป็นลบ1 k เป็นลบ2k เป็นลบ3ไปเรื่อยๆจนถึงลบตี้เนี่ยนะครับไอตัวแปรสุ่มแบบ geometric random variable มันไม่มีมันมีเฉพาะเป็นบวกฉะนั้นมันมองไปข้างหน้าเท่านั้นมันไม่มองย้อนกลับอย่างนี้เราเรียกว่า memoryless property เหมือนกันไอตัวนี้เหมือนกันไอตัวแปรสุ่มแบบ exponential มันคูณด้วยฟังก์ชัน unit step function ถูกไหมครับฉะนั้นใน unit step function เนี่ยมันเริ่มต้นที่นะครับมันจะแสดงว่าถ้าเกิดมันคูณด้วย unit step function เนี่ยแสดงว่ามันเป็น0มาตลอดเลยแล้วมันค่อยมามีค่าเมื่อนะครับ z มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0แสดงว่ามันไม่จำอดีตนะครับในกรณีนี้ถ้าเกิดสมมติเราบอกว่ามันไม่จำอดีตเนี่ยมันตี0หมดแสดงว่ามันมีคุณสมบัติ memoryless property นะครับอดีตฉันไม่จำฉันลืมหมดอย่างเงี้ยนะครับจะมีเฉพาะปัจจุบันและอนาคตเท่านั้นอย่างเงี้ยเราเรียกว่า memoryless property เสร็จแล้วเนี่ยนะครับเรามาดูต่อนะครับหลังจากที่เราเรียนนะครับตัว CDF แบบมีเงื่อนไขปุ๊บนะครับเราก็จะมาถึงนะครับทฤษฎีนะครับ total pop นะครับทฤษฎี total popจำได้ไหมทฤษฎีป๊อปอาจารย์พิสูจน์ให้ดูด้วยนะว่านะครับทฤษฎีโทโทป๊อปนั้นนะครับเราบอกว่า PB ใดๆจะเท่ากับ summation i ตั้งแต่1ถึง n นะครับ PB given AI คูณด้วย PAI ถูกไหมสมมติอาจารย์มีเหตุการณ์ B นะครับครอบคลุมอย่างนี้นะครับอาจารย์พิสูจน์ให้ดูแล้วนะครับไอตัวนี้นะครับมันมาจากนะครับ Pb intersect ai นะครับฉะนั้นเนี่ย pb ก็คือเท่ากับผลรวมของ pop ที่ b นั้นมันไป intersect กับเหตุการณ์ที่เกิดจากการ partition ของเหตุการณ์ใดๆใน sample space อาจารย์สอนไปแล้วนะสมมุติในกรณีนี้ถ้าอาจารย์บอกว่าเหตุการณ์ b คือเหตุการณ์ซึ่งนะครับตัวแปรสุ่มนะครับคือเหตุการณ์ซึ่งตัวแปรสุ่มน้อยกว่าหรือเท่ากับ z นะครับฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้นะครับในกรณีนี้ถ้าเกิด b ของอาจารย์คือเหตุการณ์ซึ่งตัวแปรสุ่มน้อยกว่าหรือเท่ากับ z อาจารย์รู้ว่านะครับ total pop เท่ากับ summation i ตั้งแต่1ถึง n p b given ai คูณด้วย pop ai ถ้าเกิดอาจารย์แทนเหตุการณ์ซึ่งเหตุการณ์ bซึ่ง xu น้อยกว่าหรือเท่ากับ z ไปอาจารย์ก็จะได้ความน่าจะเป็นซึ่งนะครับ xu น้อยกว่าหรือเท่ากับ z เท่ากับ summation i ตั้งแต่1ถึง n pop ของนะครับ xu น้อยกว่าหรือเท่ากับ z given ai คูณด้วย pop ai เสร็จแล้วเนี่ยนะครับไอ้ตัวนี้คืออะไรคุ้นไหมคุ้นดิมันคือนิยามของ cdf ไงเราก็จะได้เป็น CDF XU Z นะครับเท่ากับนะครับตัวก้อนนี้คืออะไรเราเคยเรียนกันไปแล้วก็คือ CDF แบบมีเงื่อนไขนะครับ CDF แบบมีเงื่อนไขในกรณีนี้เราก็เป็น summation i ตั้งแต่1ถึง n f XU นะครับ Z given AI ถูกไหมเราแปลงจากไอ้ตัวเนี้ยคือ pop XU น้อยกว่าหรือเท่ากับ Z เนี่ย given AI เราจะได้ตัวนี้เพราะว่าไอ้ตัวนี้มันคือนะครับ definition หรือนิยามของ CDF แบบมีเงื่อนไขนะครับคูณด้วยนะครับคูณด้วย pop AI ตัวนี้นะครับตัวนี้ทั้งก้อนเลยนะครับมันคือนะครับสูตรนะครับที่เรา
นะครับประยุกต์ Total Pop นะครับประยุกต์ Total Pop เนี่ยนะครับมาใช้สำหรับการหา CDF รวม CDF รวมอาจารย์เรียกไอ้ตัวนี้ว่า CDF รวมจาก CDF ที่มีเงื่อนไขนะครับฉะนั้นเนี่ยแบบที่อาจารย์บอกนะอาจารย์จึงสามารถที่จะสรุปได้ว่า FXUZ จะเท่ากับ summation i ได้แต่1ถึง n นะครับ FXUZ given AI คูณด้วย POP AI หรืออีกในยะหนึ่งนะครับ CDF รวมจะเท่ากับนะครับweight ของเอา CDF แบบมีเงื่อนไขมาคูณกับ POP ของมันนั่นก็คือตัวนี้นั่นเองนะครับฉะนั้นเนี่ยเช่นเดียวกันอาจารย์มี CDF แล้วใช่ไหมอาจารย์จะหา PDF อาจารย์ทำยังไง dip สิครับ dip dip by dz อาจารย์ก็จะได้ fxu นะครับ z ซึ่งก็คือนะครับ PDF เท่ากับ summation i ตั้งแต่1ถึง n อาจารย์ dip ตัวนี้ PAI ของอาจารย์เนี่ยไม่ได้เป็นฟังก์ชันของ z PAI ของอาจารย์ไม่ได้เป็นฟังก์ชันของ z มีแค่ไอตัวนี้เองที่เป็นฟังก์ชันของ zดังนั้นเนี่ยอาจารย์ dip cdf อาจารย์ก็ต้องได้ pdf อาจารย์ก็ได้ pdf ของ z เมื่อเกี่ยวกับ ai คูณด้วย pop ของ ai ฉะนั้นในกรณีนี้อาจารย์ก็ได้อีกสูตรหนึ่งนั่นคือสูตรของ pdf อาจารย์หา cdf รวมได้จากนะครับการคำนวณ cdf แบบมีเงื่อนไขอาจารย์สามารถหา pdf รวมได้จาก pdf แบบมีเงื่อนไขโอเคไหมครับอย่าลืมนะคูณด้วย pop aฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ก็จะได้สูตรมาซึ่งสูตรนี้นะครับเป็นสูตรเหมือนกับ total pop ไอ้ตัวนี้ก็คือ total pop นะครับ total pop นั่นเองนะครับดูตัวอย่างจากคราวที่แล้วนะครับจากตัวอย่างคราวที่แล้วเราสุ่มเหรียญนะครับที่อยู่ในถุงนะครับเราสุ่มเหรียญที่อยู่ในถุงนั้นนะครับเรามีทั้งหมด10เหรียญนะครับโดยที่นะครับมี9เหรียญนะครับมี9เหรียญที่นะครับแฟร์แล้วก็มี1เหรียญซึ่งไม่แฟร์ออกหัวความน่าจะเป็น 0.1 ออกก้อยด้วยความน่าจะเป็น 0.9 นะครับอาจารย์ต้องการที่จะหานะครับ CDF รวมนะครับเรามีอยู่2กรณีนะครับเรามีอยู่2กรณีกรณีแรกคือ CDF แบบมีเงื่อนไขอันที่1ก็คือ CDF ซึ่งนะครับเราสุ่มแล้วเราได้นะครับเหรียญที่แฟร์กับCDF แบบอีก CDF 1 CDF แบบมีเงื่อนไขนะครับซึ่งเราสุ่มแล้วนะครับเราได้เหรียญแบบที่ไม่แฟร์เราได้เหรียญแบบที่ไม่แฟร์ฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้นะครับเรารู้อยู่แล้วจากตัวอย่างที่แล้วว่า CDF นะครับแบบมีเงื่อนไขเมื่อกรณีที่เราสุ่มแล้วได้เหรียญแบบแฟร์นะครับได้เหรียญแบบแฟร์เนี่ยนะครับเราจะได้1ส่วน2 UZ บวก1 2 UZ ลบ1นะครับขณะเดียวกันนะครับ CDF ที่เราสุ่มแล้วเราได้เหรียญแบบไม่แฟร์นะครับเราจะได้ 0.9 UZ บวก 0.1 UZ ลบ1นะครับถ้าเกิดอาจารย์ใช้สูตรตัวนี้ใช้สูตรที่อาจารย์แรงเงาสีฟ้าเนี่ยนะครับอาจารย์ก็แทนค่า CDF แบบมีเงื่อนไขตัวแรกเข้าไปโดยที่กรณีที่เหรียญแฟร์คูณด้วย POP เหรียญแฟร์บวกด้วย CDF แบบมีเงื่อนไขในกรณีที่เหรียญไม่แฟร์คูณด้วย POP ที่เหรียญไม่แฟร์ในกรณีนี้นะครับเราก็จะได้ตัวนี้ POP ของเหรียญแฟร์คืออะไรอาจารย์บอกแล้วเหรียญแฟร์มีทั้งหมด9เหรียญก็ POP ที่จะได้เหรียญแฟร์คือ9ส่วน10 POP ที่จะเหรียญไม่แฟร์ก็คือ1ส่วน10เราก็เอา1ส่วน10เนี่ยคูณกับนะครับ 0.9 UZ กับ0.1 UZ ลบ1นะครับสิ่งที่เราจะได้ก็คืออะไรเราจะได้ 0.09 UZ บวก 0.01 UZ ลบ1ขณะเดียวกันเราเอา 0.9 คูณเข้าไปตรงนี้นะครับ 0.9 คูณ 0.5 นะครับเราก็ได้ 0.45 UZ บวกด้วย 0.45 UZ ลบ1เพราะเราเอา 0.9 เนี่ยคูณเข้าไปยัง 0.59545ก็ได้ 0.45 9545ก็ได้ 0.45 ฉะนั้นเราได้2ตัวละหลังจากนั้นเราก็เอา2ตัวนี้มาบวกกันผลสุดท้ายเราจะได้นะครับ CDF รวมนะครับเราจะได้ CDF รวมมีค่าเป็น 0.45 บวก 0.9 ได้ออกมาเป็น 0.54 UZ
นะครับ 0.45 บวก 0.01 ก็ได้เป็น 0.46 UZ ลบ 1แต่นั้นเนี่ยเมื่อเราพลอตนะครับ CDF รวมเราก็จะได้ฟังก์ชันขั้นบันไดแต่ฟังก์ชันขั้นบันไดของเรานั้นนะครับมันจะออกมาเป็นนะครับตัวแรกถ้าเกิด XU นะครับมีค่าเป็น0มันจะมีค่าออกมาเป็น 0.54 เห็นไหมตัวนี้นะครับออกมาเป็น 0.54 ขณะเดียวกันนะครับไอตัวกระโดดนะครับไอตัวกระโดดที่นะครับXU มีค่าเป็น1นั้นกระโดดมันจะมีค่าเป็น 0.46 นะครับถ้าเกิดเราพอด CDF เนี่ยมันจะ0มาเรื่อยๆแล้ว 0.54 แล้วมันมากระโดดอีกที 0.46 0.46 จะต้องบวกกับ 0.54 เพื่อออกมาเป็น1นะครับอันนี้ก็คือตัว CDF นะครับถ้าเกิดเราต้องการที่จะหาตัวนะครับเราต้องการจะหา PDF แล้วก็ดิฟสิดิฟ2ตัวนี้ดิฟยูนิตสเต็ปฟังก์ชันเราก็จะได้เดลต้าฟังก์ชันฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดอาจารย์จะหา PDF FXUZ อาจารย์ดิฟนะครับอาจารย์ดิฟอาจารย์ก็จะได้ 0.54 เดลต้า Z ถูกไหมบวกด้วย 0.46เดลต้า z ลบ1เพราะว่าอาจารย์ดิฟนะครับ uz ลบ1เนี่ยอาจารย์ก็จะได้เดลต้า z ลบ1อาจารย์ดิฟ uz อาจารย์ก็จะได้เดลต้า z ฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้นะครับ PDF ของอาจารย์ก็จะเป็นเดลต้า2ตัวนะครับซึ่งเดลต้า2ตัวนี้อยู่ที่จุด0กับอยู่ที่จุด1ตัวที่อยู่ที่จุด0นั้นนะครับสูง 0.54 ตัวที่อยู่ที่จุด1นั้นนะครับอยู่ที่0.46 โอเคไหมต่อไปนะดูตัวอย่างต่อไปนะครับสมมติตัวอย่างต่อไปของอาจารย์นะครับสมมติอาจารย์เลือกชิปนะครับ memory chip โดยที่ตัวแปรสุ่มของอาจารย์นั้นนะครับเป็นนะครับอายุไขของ memory chip นะครับเสร็จแล้วเนี่ยอาจารย์แยกออกมาเป็น2กรณีนะครับอาจารย์แยกออกมาเป็น2กรณีกรณีแรกก็คือชิปนั้นเป็นชิปที่แย่นะครับชิปที่แย่ฉะนั้นเนี่ยนะครับ PDF นะครับ PDF แบบมีเงื่อนไขของช่วงเวลาชีวิตนะครับเวลาชีวิตของชิปที่แย่นั้นถูกนิยามได้โดย lambda b นะครับ lambda b คูณด้วย e ยกกำลังลบ lambda b คูณด้วย z u z นะครับนะครับขณะที่นะครับในกรณีที่นะครับชิปที่มีชิปที่ดีนะครับชิปที่ดีก็แทนด้วย B complement เพราะว่าชิปที่ไม่ดีแทนด้วย B นะครับมันก็จะมีการกระจายนะครับมันก็จะมีการกระจายนะครับมันก็จะมีการกระจายด้วยนะครับอันนี้เขียนผิดนะมันต้องเป็น lambda good นะครับ lambda good มันก็จะมีการกระจายด้วยนะครับการกระจายแบบ PDF นะครับ PDF แบบมีเงื่อนไขในกรณีซึ่งนะครับชิปตัวนั้นเป็นชิปที่ดีชิปที่ดีนั้นนะครับพารามิเตอร์มันจะแตกต่างกันสังเกตนะครับ PDF แบบมีเงื่อนไขกรณีที่ชิปที่แย่นะครับมันจะเป็น lambda b คูณด้วย e ก็กำลังลบ lambda b z u z ชิปที่แบบนะครับชิปที่เป็นแบบนะครับอันนี้คือชิปที่แย่นะชิปที่ดีนั้นมันก็คือ b complement อันนี้คือชิปที่ดีนะครับชิปที่ดีนั้นก็คือ fxz given นะครับ b complement นะครับซึ่งพารามิเตอร์มันจะต่างกันพารามิเตอร์ไอ้ตัวนี้จะเป็น lambda b อันนี้จะเป็น lambda good นะครับ lambda good lambda good คูณด้วย e ยกกำลังลบ lambda good z อยู่ z นักศึกษาอาจารย์สังเกตเห็นเนี่ยมีอยู่2กรณีละนะครับคราวนี้นะครับอาจารย์มี2กรณีคือกรณีที่ b กับ b complement แล้วอาจารย์ก็มี pdf ในกรณีที่มีที่เป็นเงื่อนไขของ b และอาจารย์มี pdf นะครับที่เป็นเงื่อนไขของ b complement โจทย์คืออาจารย์ต้องการหา pdf รวมอาจารย์ต้องการหา pdf รวมนะครับฉะนั้นเนี่ย pdf ของอาจารย์มีอยู่2กรณีคือ pdf นะครับของเหตุการณ์ b อาจารย์ก็คูณด้วย pop b จาก total pop แบบที่เราพูดกันไปบวกด้วยนะครับ PDF ของ z เมื่อนะครับเหตุการณ์ไม่ b คูณด้วย pop b ฉะนั้นเนี่ยจากสูตรตัวนี้อาจารย์จะสามารถที่จะหานะครับ
PDF รวมได้ PDF รวมได้อาจารย์หา PDF รวมจากนะครับ PDF แบบมีเงื่อนไขของเหตุการณ์ B และ PDF แบบมีเงื่อนไขของเหตุการณ์ไม่ B นะครับฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้นะครับอาจารย์ก็จะได้นะครับตัวนี้ออกมาฉะนั้นถ้าเกิดจะเขียนจริงๆนะครับอาจารย์ก็จะได้อะไรมั่งเขียนออกมาเป็นรูปฟอร์มเลยนะอาจารย์ก็จะได้ในกรณีนี้นะอาจารย์ก็จะได้ lambda b e ยกกำลังลบ lambda b z นะครับu z นะครับคูณด้วย pop b บวกด้วย lambda good e ยกกำลังลบ lambda good z u z คูณด้วยความน่าจะเป็นอันนี้อาจารย์เขียนผิดนะมันต้องเป็น pop b complement นะคูณด้วย pop b complement แต่พอดีเนี่ยมันมีแค่2เหตุการณ์ก็คือ b กับไม่ b ดังนั้นเนี่ยในกรณีนี้นะครับในกรณีนี้นะครับ pop ของ pb complement จะเท่ากับ1ลบ pop b ไอ้ตัวนี้ pb complement ก็จะเท่ากับ1ลบ pop bไอ้ตัวนี้เราก็จะสามารถหา PDF รวมได้นะครับเอาล่ะครับต่อไปหัวข้อสุดท้ายของ Lecture 7นะครับอันนี้ก็ตัวอันนี้ก็คือผลลัพธ์แบบที่อาจารย์โชว์ให้เห็นนะ PDF รวมจะเท่ากับ PDF แบบมีเงื่อนไขของกรณี B คูณด้วย pop B บวกด้วย PDF แบบมีเงื่อนไขของกรณีที่ไม่ B คูณด้วย pop ไม่ B pop ไม่ B ในกรณีนี้ก็คือ1ลบ pop B นะครับอ่ะหัวข้อสุดท้ายนะครับหัวข้อสุดท้ายนะครับของนะครับ lecture 7นะครับก็คือนะครับ mixed form of base law นะครับหรือนะครับหรือนะครับในกรณีเราจะหาจำได้ไหมครับ mixed form of base law นั้นนะครับเราจะใช้ในกรณีซึ่งนะครับเราหานะครับความมาน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไขนะครับ pop b given a นะครับเราทราบว่า pop b given a เนี่ยนะครับมันจะเท่ากับ pop a intersect b หารด้วย p a นะครับแต่สมมุติถ้าเกิด a เนี่ยนะครับเป็นเหตุการณ์ซึ่งนะครับเป็นเหตุการณ์ซึ่งตัวแปรสุ่มมีค่าเท่ากับค่าใดค่าหนึ่งค่าเดียวนะครับค่าใดค่าหนึ่งค่าเดียวเราเคยเรียนกันไปแล้วว่านะครับ pop ของเหตุการณ์ที่ตัวแปรสุ่มมีค่าใดถ้าเป็นค่าใดค่าหนึ่งค่าเดียวเนี่ยนะครับมันจะลูกเข้าสู่ศูนย์เหตุผลเพราะว่าถ้าเกิดสมมติเราดู PDF แล้วเราอันนี้คือ PDF นะก็ PDF คืออะไรตัว F เล็กนั้นนักศึกษาตัว F เล็กถ้าเราดูที่จุดใดจุดหนึ่งนะป๊อปมันจะเข้าสู่ศูนย์นะแต่ป๊อปไม่เป็นศูนย์แต่มันเข้าสู่ศูนย์ดังนั้นเนี่ยในกรณีนี้เนี่ยเกิดเราต้องการหาป๊อป B given A แล้วเราใช้สูตรป๊อป B given A จะเท่ากับป๊อป A intersect B หารด้วยป๊อปA ปรากฏว่า pop A มันเข้าสู่0โอ้โหถ้าเกิดเข้าสู่0ความหมายคืออะไร pop B given A ระเบิดเข้าสู่ infinity ซึ่งมันไม่จริงเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่านะครับมันขัดแย้งกันเพราะว่า pop ความน่าจะเป็นนั้นนะครับความน่าจะเป็นนั้นมันจะต้องนะครับถูกแคปอยู่ระหว่าง0ถึง1แต่อันนี้ถ้าเกิดสมมติเราใช้สูตรนี้มันเข้าสู่ infinity แสดงว่าสูตรนี้กรณีนี้ใช้ไม่ได้ในกรณีซึ่ง pop นะครับในกรณีที่เหตุการณ์ A นั้นนะครับเป็นค่านะครับเป็นเหตุการณ์ซึ่งตัวแปรสุ่มนั้นมีแค่ค่าเดียว xu เท่ากับ z ยกตัวอย่างเช่น r อาจจะเป็น xu เท่ากับ1เงี้ยนะครับมีอยู่แค่ค่าเดียวไม่ได้เป็นช่วงเงี้ยมีปัญหาดังนั้นเนี่ยโซลูชันนะครับโซลูชันเราจึงต้องพิจารณาดังนี้ครับซึ่งจะเป็นที่มาของ mixed form of นะครับ base law เราเริ่มต้นที่จุดนี้ครับนักศึกษาเราเริ่มต้นที่ pop b given xu เท่ากับ z อันนี้คือเหตุการณ์ a เหตุการณ์ a นี่คือเหตุการณ์ซึ่งตัวแปรสุ่มนั้นมีอยู่ค่าเดียวนะครับฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ก็ประมาณจากบรรทัดนี้มาเป็นบรรทัดนี้นะครับอาจารย์ก็เขียนใหม่ว่ามันคือลิมิตเมื่อเดลต้า z เข้าสู่0 pop bแล้วอาจารย์ก็เอา xu ให้อยู่ระหว่าง z แล้วก็ z บวกเดต้า z แต่เดต้า z ของอาจารย์เข้าสู่0นะอาจารย์เทคลิมิตนะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวนี้จึงเปรียบเสมือนกับไอ้ตัวนี้ใช่มั้ยข้างบนใช่มั้ยคือ xu เท่ากับ z แต่ xu เนี่ยอยู่ระหว่าง z ถึง z บวกเดต้า z
โดยที่ data set เข้าสู่0แสดงว่า xu ก็คือเท่ากับ z ถูกไหมเพราะ xu อยู่ระหว่าง z กับ z บวก data set เมื่อ data set เข้าสู่0 xu มันก็ต้อง z อยู่แล้วนะครับอาจารย์เขียนใหม่อาจารย์เขียนพจน์นี้ให้อยู่ในรูปของลิมิตโอเคนะเสร็จแล้วเนี่ยอาจารย์ทราบว่านะครับ pop b given a pop b given a จะเท่ากับ pop b intersect a หารด้วย pop a ฉะนั้นเนี่ยไอตัวนี้ b given a อาจารย์มองตัวนี้เป็น a อาจารย์มองตัวนี้เป็น a ก็คือเอา b มา intersect กับ a เห็นไหมแต่ a ของอาจารย์เนี่ยมันเป็นเดลต้านะครับ a ของอาจารย์เนี่ยก็คือb intersect กับ a a คือตัวนี้เอา b มา intersect กับ a เห็นไหมคือตัวนี้โอเคไหมนะครับหารด้วย pop a เห็นไหม pop a คือ pop ตัวนี้ a เนี่ยก็คือ a คืออะไร a คือ x อยู่ระหว่าง z ถึง z บวก theta z อาจารย์ใช้สูตรตัวนี้เลย pb given a เท่ากับ pb intersect a หารด้วย pa ก็ pb intersect กับ a ตัวนี้หารด้วย a ตัวนี้ pa ตัวนี้ถูกไหมครับใช่ไหมฮะฉะนั้นเนี่ยต่อนะคราวนี้อาจารย์รู้ว่า PB intersect A PB intersect A จะเท่ากับ PA given B คูณด้วย PB อันนี้ก็สูตรเหมือนกันนะครับ PB intersect A เท่ากับ PA given B หารด้วย PB ฉะนั้นเนี่ยนะครับอาจารย์ก็เลยนะครับกลับอาจารย์ก็จะได้กลับตัวนี้มาเป็นนะครับเป็น p นะครับ p นะครับ z อยู่ระหว่าง xu อยู่ระหว่างนี้อยู่ระหว่างหรือเท่ากับนะครับ z บวก delta z นะครับ given นะครับ given b คูณด้วย pb หารด้วยนะครับนะครับป๊อปของนะครับ z อยู่ระหว่าง xu อยู่ระหว่าง z บวก theta z เรารู้อยู่แล้วจากตอนที่เราเคยเรียนมาเนี่ยป๊อปนะครับถ้าเกิดอยู่ระหว่าง xu เนี่ยอยู่ระหว่าง a ถึง b เนี่ยมันมีค่าเท่ากับจากคุณสมบัติของ CDF มันมีค่าเท่ากับ fxub ลบ f x u a ดังนั้นเนี่ยไอ้ทั้งก้อนเนี่ยไอ้ทั้งก้อนเนี่ยไอ้ทั้งก้อนตัวนี้เนี่ยอาจารย์เขียนออกมาเป็น f x u อาจารย์ก็เอาตัวก้อนนี้มาก่อนเปรียบเสมือนกับไอ้ก้อนเนี้ยนะครับก้อนเนี้ยเป็นค่า b ไอ้ก้อนเนี้ยเป็นค่า a เพราะว่าป๊อปมันมีค่าอยู่ระหว่างช่วงถูกไหมนะครับฉะนั้นนี่เราก็จะได้ f x u z บวก delta zอย่าลืมนะมันมีลูกติดมาด้วย given b ลบด้วย f x u z given b ทั้งก้อนเลยคูณด้วย pop b หารด้วยข้างล่างเนี่ยเราก็ใช้ตัวนี้เลยนะครับใช้คุณสมบัติของ CDF ข้างล่างมันก็จะกลายเป็น f x uz บวก delta z ลบ f x u z ฉะนั้นเนี่ยอาจารย์จะได้พจน์ตัวนี้มานะครับจากการเนี่ยเห็นไหมจากสูตรเนี่ยอาจารย์ได้ก้อนนี้มาถูกไหมฉะนั้นอาจารย์พิจารณาก้อนนี้ก้อนนี้เนี่ยอาจารย์รู้ว่า pb intersect เนี่ยจะเท่ากับ pa given b หารด้วย pb ความหมายคืออาจารย์จะเอา a ขึ้นa ขึ้นมาเนี่ยอาจารย์ก็ได้ตัวนี้ออกมาอันนี้คือ a ใส่สีแดงหน่อยอันนี้คือ a given b เห็นไหมคูณด้วย pb เห็นไหม pa given b หารคูณด้วย pb ฉะนั้นเนี่ยนอกจากนี้พออาจารย์ได้ตัวนี้ออกมาซึ่งเป็นช่วงพอเป็นช่วงปุ๊บอาจารย์รู้ว่าป๊อปที่มันเกิดอยู่ระหว่างของช่วงนะครับของช่วงของตัวแปรสุ่มเนี่ยซึ่งอยู่ระหว่าง z ถึง delta z ถึง z บวก delta z เนี่ยนะครับนะครับมันสามารถเขียนได้อยู่ในรูปของ CDF ที่เอามาลบกันได้นะครับข้างล่างก็เหมือนกันป๊อปที่อยู่ในช่วงอาจารย์ก็สามารถเขียนได้อยู่ในรูปของนะครับเอา CDF มาลบกันได้ผลสุดท้ายอาจารย์จะได้ตัวนี้ออกมาไงเห็นไหมเดี๋ยวแรงเงาก่อน
ซึ่งเหมือนกับไอ้ตัวนี้เลยที่อาจารย์โชว์ให้เห็นแค่กลับมาปุ๊บยังไม่จบอาจารย์เอา1ส่วน delta z หารทั้งเศษและส่วนอาจารย์เอา1ส่วน delta z หารทั้งเศษและส่วนนะฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้อาจารย์เอา1ส่วน delta z หารทั้งเศษและส่วนนะนักศึกษาเอา1ส่วน delta z หารทั้งเศษและส่วนแน่นอนค่าไม่เปลี่ยนถูกไหมอาจารย์ก็จะได้ใช้สีแดงแล้วนะ fxu z บวก delta z given b ลบ fxu z given b ทั้งก้อนเลยหารด้วย delta z คูณด้วย pop b หารด้วยนะครับข้างล่างก็คือ fxu z บวก delta z นะครับลบ fxu z นะครับทั้งก้อนหารด้วย delta z อย่าลืมนะ take limit delta z เข้าสู่0ด้วย take limit delta z เข้าสู่0คุ้นไหมนิยามตัวเนี้ยตอนเรียนแคลคูลัสตอนปี1อ่ะคุ้นไหมมันคือนิยามของ differentiation นั่นเองนะครับนิยามของ differentiation ของฟังก์ชันที่เรากำลังพิจารณานั่นเองนั่นก็คือเราฟังก์ชันนั้นเอา z บวก delta z ลบด้วยตัวนี้หารด้วย delta zเทคลิมิตเข้าสู่0ไอ้ตัวนี้ z บวก delta z ลบไอ้ตัวนี้หารด้วย delta z เข้าสู่0มันก็คือนิยามของการดิฟของไอ้ฟังก์ชันนี้เท่านั้นเองมันก็คือนิยามของการดิฟของฟังก์ชันนี้เท่านั้นเองมันคืออะไรนักศึกษาดิฟของนะครับดิฟของ CDF มันคือ PDF นั่นเองแสดงว่าตัวนี้นะครับหลังจากเราเทคลิมิตเดต้าเซตเข้าสู่0เราก็จะได้ fxu นะครับ z given b คูณด้วย pop b หารด้วยข้างล่าง fxu z ไอตัวนี้ก็จะเท่ากับนะครับจะเท่ากับ pop b given xu เท่ากับ zฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวนี้เราได้ mixed form of base law แล้วเห็นไหมแบบที่อาจารย์เขียนไว้อันนี้อาจารย์สรุปไว้นะว่าไอ้รูปแบบที่นักศึกษาเห็นก็คือ fxu z บวก delta z ลบ fx z หารด้วย delta z delta z เข้าสู่0นี่จริงๆมันคือนิยามของการดิฟนั่นเองตอนที่เราเรียนแคลคูลัสตอนปี1เห็นไหมแคลคูลัสได้ใช้แล้วนะฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้เนี่ยมันก็คือดิฟของ CDF ดิฟของ CDF มันคืออะไร PDF นั่นเองนะครับ PDF นั่นเองดังนั้นเนี่ยนักศึกษาก็จะได้นะครับสูตรเห็นไหมสูตรเนี่ยที่อาจารย์เขียนเนี่ยเหมือนกันเลยเห็นไหมไอ้ตัวนี้เราเรียกมันว่า mix form of base rule mix form of base rule ทำไมเราเรียกมันว่า mix form อ่ะ mix แปลว่าอะไรผสม form แปลว่ารูปแบบรูปแบบซึ่งผสมรูปแบบของเบสรูซึ่งผสมทำไมมันผสมอ่ะมันก็มีทั้งป๊อปไงลูกมันมีทั้งป๊อปมันมีทั้ง PDF ไงมันก็เลยผสมรวมกันมันไม่ได้มีป๊อปอย่างเดียวมันไม่ได้มี PDF อย่างเดียวแต่มันมีทั้งป๊อปและ PDF ฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้เราไม่สะเทือนแล้วนะในกรณีถ้าเกิดเราสมมุติเรามีนะครับเงื่อนไขที่บอกว่านะครับตัวแปรสุ่มมีแค่ค่าใดค่าหนึ่งเนี่ยต่อไปเราไม่สะเทือนละนะครับเพราะว่าเราจะไอป๊อปกรณีนี้ของเรามันจะไม่นะครับระเบิดแตกไปจนถึงอินฟินิตี้ละเพราะว่าเราใช้ mix form of space rule เราจะใช้ PDF เห็นไหมใช้ PDF แบบมีเงื่อนไขเห็นป่ะคูณด้วยป๊อปนะครับชั้นนี้นะครับถ้าเกิดสมมติไอรูปแบบนี้นะสมมติอาจารย์จัดรูปนะครับอันนี้จบแล้วนะอันนี้คือ mix form of base rule นักศึกษาสามารถเอาไปใช้ได้นะเสร็จแล้วเนี่ยอ่ะถ้าเกิดอาจารย์จะจัดรูปนะครับสมมติจะจัดรูปต่อนะสมมติอาจารย์จะจัดรูปต่อนะอาจารย์จะจัดรูปต่อนะครับอาจารย์จะจัดรูปต่ออาจารย์ก็บอกว่าโอเคอาจารย์เอาก้อนนี้ไว้แล้วหลังจากนั้นอาจารย์เอาก้อนนี้ขึ้นไปคูณแล้วเอาป๊อปบีลงมาถูกไหมลูกฉะนั้นเนี่ยอาจารย์เอาก้อนนี้ไว้ก้อนนี้ไว้
ล้วเอา fxz เนี่ยขึ้นไปคูณแล้วจากนั้นเอา pop b ลงมาได้ตัวนี้ถูกไหมครับได้ตัวนี้ถูกไหมครับฉะนั้นเนี่ยนะครับอาจารย์สามารถหา pop b ได้นะครับ pop b ของอาจารย์เนี่ยถ้าเกิดอาจารย์เขียน pop b ให้มันอยู่ในเงื่อนไขของนะครับเหตุการณ์ซึ่งตัวแปรสุ่มนั้นมีอยู่แค่ค่าเดียวนั้นนักศึกษาค่าเดียวนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับอาจารย์จะหา pop รวมแบบใช้โดยใช้ total pop ก็ได้นะครับ total pop ของอาจารย์ก็คือ summation i ตั้งแต่1ถึง n pop b given ai pop ai ถูกไหมลูกแต่ถ้าเกิด ai ของอาจารย์เนี่ยมันเป็น xu เท่ากับ z ก็คือมีอยู่แค่ค่าเดียวแต่ z ของอาจารย์เนี่ยนะครับแต่ค่า z ของอาจารย์เนี่ยมีได้เป็น infinity ค่าคือตั้งแต่ลบตี้ถึงตี้เลยในกรณีนี้เนี่ยนะครับนะครับแบบที่คุณเคยเรียนในแคลคูลัสมาแล้ว summation เนี่ยนะครับ summation เนี่ยถ้าเกิดสมมุติไอเหตุการณ์ของนักศึกษาเนี่ยนะครับมันเป็นมันนับได้คือ i ตั้งแต่1ถึง n เนี่ยคุณ summation pop b given ai คุณได้ pop ai ได้เลยไอตัวนี้ถือว่าเป็น total pop คนแต่ถ้าเกิดสมมุติพอคุณจัดรูปเสร็จปุ๊บคุณเหตุการณ์ ai ของนักศึกษานั้นคือเหตุการณ์ซึ่งนะครับตัวแปรสุ่มนั้นเป็นค่าใดค่าหนึ่งซึ่งค่านั้นเนี่ยไล่ตั้งแต่ลบตี้ถึงตี้เลยโอ้โหคราวนี้เหตุการณ์นักศึกษามีกี่เหตุการณ์แทนที่มันจะมีทั้งหมด n เหตุการณ์นักศึกษามีอินฟินิตี้เหตุการณ์เลยเพราะเหตุการณ์ a ของนักศึกษาคือเหตุการณ์ซึ่งตัวแปรสุ่มของนักศึกษานั้นเป็นค่าใดใดค่า x ใดใดค่า x ก็ไล่ตั้งแต่ค่าลบอินฟินิตี้ไปจนถึงค่าบวกอินฟินิตี้เลยสมมุติถ้าเกิดมองไปเส้นจำนวนจริงนะครับมองบนเส้นจำนวนจริงนั้นนะครับค่าเหตุการณ์ของนักศึกษานั้น A ของนักศึกษานั้นตั้งแต่ A ตี้จนถึง A ลบตี้จนถึง A ตี้เลยนะครับ A ลบตี้จนถึง A ตี้เลยฉะนั้นในกรณีนี้เนี่ยนะครับเนื่องจากนักศึกษามีเหตุการณ์จำนวนมาก summation มันจะเปลี่ยนเป็น integrationนะครับแล้วป๊อปของนักศึกษาจะเปลี่ยนไปเป็น PDF แทนนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับสูตรของการคำนวณป๊อปนะครับ PB ของนักศึกษานะครับในกรณีซึ่งนะครับนักศึกษานั้นนะครับใช้นะครับcondition บนเหตุการณ์ซึ่งตัวแปรสุ่มของนักศึกษานั้นมีอยู่แค่ค่าเดียวนะครับแทนที่นักศึกษาจะเป็น summation นักศึกษาต้องเป็น integrationลบอินฟินิตี้ถึงอินฟินิตี้แล้วหลังจากนั้นนะครับแทนที่นักศึกษาจะคูณด้วยป๊อป xu เท่ากับ z นักศึกษาต้องเปลี่ยนจากป๊อปไปเป็น pdf ของ xu z แทนแล้วก็อินทิเกรตนะครับไอตัวนี้นะครับนักศึกษาก็จะได้ป๊อป b ของนักศึกษานะครับมันจะแตกต่างจากทฤษฎี total pop ของนักศึกษาซึ่งกรณีนั้นนะครับเหตุการณ์ของนักศึกษานั้นนับได้เหตุการณ์ที่มันเป็นcondition เนี่ยนับได้ในกรณีนั้นนักศึกษาจะเขียนออกมาเป็น summation i ตั้งแต่1ถึง n สมมุติมันมีแค่n กรณีเป็น n เหตุการณ์ที่เป็นไปได้สำหรับการให้เงื่อนไขในกรณีนี้ pop ของนักศึกษาจะเป็น pop given ai คูณด้วย pop ai สังเกตนะนักศึกษาสังเกตนะในกรณีนี้เหตุการณ์ที่เป็นเงื่อนไขของนักศึกษานั้นนับได้ถ้าเกิดนับได้เนี่ยมันก็จะอยู่ในรูปแบบของ pop b given ai คูณ pop ai ซึ่งอาจารย์พิสูจน์ให้นักศึกษาดูแล้วย้ำอีกทีนะไอ้ตัวนี้มันก็แค่ p b intersect ai เท่านั้นเองแต่ในกรณีนี้เนี่ยนะครับมันแตกต่างจากกรณีที่อาจารย์โชว์ให้เห็นข้างล่างเพราะว่าในกรณีข้างบนเนี่ยนะครับตัวแปรสุ่มของนักศึกษานั้นนะครับเป็นไปได้ทุกกรณีมันเป็น continuous แล้วมันเป็นแค่จุดเดียวอันที่เช่น xu เท่ากับ2 xu เท่ากับ1นะครับเป็น continuous เลยนะครับในกรณีนี้เนี่ยนะครับเรานับไม่ได้นะครับจำนวนเซตที่มันเป็นเงื่อนไขนั้นเป็น infinity มันไม่ได้มีแค่เป็น n แต่ในเวลาเราหา pop b ในกรณีนี้เราต้องเล่น integrate summation มันจะเปลี่ยนมาเป็น integration แล้วมันจะวิ่งตั้งแต่ค่า z ที่เป็นไปได้ค่า z ที่เป็นไปได้นั้นมันก็คือมีค่าตั้งแต่ลบตี้ถึงตี้เลยนะครับส่วน pop a นั้นนะครับมันจะเปลี่ยนแปลสภาพรูปออกมาเป็น pdf นะครับก็คือ fxz นะครับแล้วก็ dz นะครับแต่จริงแล้วรูปแบบมันก็คล้ายคลึงกันนะศึกษา
จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดจำตัวนี้ได้ก็ตัวนี้ก็ข้างบนก็หมูตาบนะครับข้างบนก็หมูตาบนะครับนะเพราะว่ามันแค่เปลี่ยนจาก summation เป็น indication เปลี่ยนจาก pop เป็น pdf แล้วก็ indicate นะครับไอ้ตัวนี้คือรูปฟอร์มที่สำคัญนะครับเราเรียกว่า mix form of base law นะครับหัวใจหลักอยู่ตรงที่อาจารย์แรงเงาสีฟ้านะเพราะมันเป็นรูปแบบฟอร์มซึ่งเราสามารถหานะครับป๊อปได้ในกรณีซึ่งเงื่อนไขของเรานั้นเป็นแค่จุดๆเดียวนะครับเงื่อนไขของเรานั้นเป็นตัวแปรสุ่มแค่จุดๆเดียวนะครับนอกจากนี้อาจารย์ยังพูดลงลึกไปถึงการหาค่า PB ซึ่งในกรณีค่า PB นั้นเราเขียนค่า PB นะครับเราสามารถหาค่า PB จากนะครับเงื่อนป๊อป B แบบมีเงื่อนไขแต่แบบมีเงื่อนไขนั้นมันไม่ได้มีแบบมีเงื่อนไขแบบธรรมดามันแบบมีเงื่อนไขแบบนะครับตัวแปรสุ่มของมันนั้นสามารถเป็นไปได้ทุกค่าเราจะเห็นได้ว่ามันจะเปลี่ยนจาก summation เป็น integration นะครับหวังว่าเลคเชอร์7นี้นักศึกษาจะเข้าใจนะครับเข้าใจแบบลึกซึ้งนะครับไม่เข้าใจก็เดี๋ยวเราจะเจอกันสดเพื่อทำโจทย์นะครับแต่หวังว่านะครับการบรรยายครั้งนี้จะทำให้นักศึกษาเนี่ยเข้าใจในเลคเชอร์7ได้ดีมากขึ้นนะครับทบทวนนะครับแล้วก็จะเข้าใจนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ